นั่นวงการสนับสนุนโดย B Tagger Life สูตรน้ำตาล 2%เป็นแฟนยบยบที่เธอแอบคบเอาไว้คลายเหงาหวั่นไหวทุกครั้งที่เจอหน้าเธอกับเขาบอกเมื่อเราคนนี้ไม่มีความหมายลงไหลแค่เพียงอารมณ์เสพสมแค่เพียงร่างกายรอให้เธอหยิบยื่นมาใช่ตัวจริงเป็นแฟนแค่ชั่วคราวไม่อาจจะเอาอะไรมากกว่านั้นรู้ดีว่าตัวฉันเป็นเพียงส่วนเกินของหัวใจเป็นแฟนยอบยอบที่เธอแอบคบเอาไว้คลายเหงาไม่อาจเทียบเท่าตัวจริงของเธอรองนาเป็นแฟนยอบยอบที่เธอแอบคบสนองตันหาเสร็จสมคงไร้ค่าได้เป็นแค่แฟนชั่วคราวของเธอตอนคบเธอแล้วเธอมาเจอฉันหวั่นไหวทุกครั้งที่เจอหน้ากันบ่งบอกว่าฉันคนนี้ไม่มีความหมายลงไหลแค่เสียวอารมณ์เสสมเธอก็จากไปมีค่าตอนเธอเหงาใจเท่านั้นเองแค่ชั่วคราวไม่อาจจะเอาอะไรให้มากกว่านั้นรู้ดีว่าตัวฉันเป็นเพียงส่วนเกินของหัวใจเป็นแฟนยอบยอบที่เธอแอบคบเอาไว้คลายเหงาไม่อาจเทียบเท่าตัวจริงของเธอหรอกนะเป็นแฟนยอบยอบที่เธอแอบคบสนองตันหาเสียสมคงไร้ค่าได้เป็นแค่แฟนชั่วคราวของเธอเป็นแฟนยอบยอบที่เธอแอบคบเอาไว้คลายเหงาไม่อาจเทียบเท่าตัวจริงของเธอหรอกนะเป็นแฟนยกยกที่เธอแอบคบสนองตันหาเสร็จส่งคงไร้ค่าได้เป็นแค่แฟนชั่วคราวของเธอตอนคบเธอแล้วเธอมาเจอฉันศิลปินรับเชิญของเราในช่วงสนานุการวันนี้เอเวอร์นยูถูกต้องและคุณโมมือกีตาร์วันนี้เอสเมสส่งมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามรวมไปถึงการตอบแย่งชิงเสื้อเนี่ยก็แย่งชิงกันอย่างล้นหลามเลยเหมือนกันได้นะแย่งชิงเสื้อเลยอย่าแย่งชิงทรงผมโดยเฉพาะของคุณโมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใกล้ๆกันนี่อาจจะพันกันได้เคยมีไหมที่แบบเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วหัวมันพันกันเนี่ยถามจริงเหรอนี่จะให้ผมยาวนี่ใกล้กันเลยนะเนี่ยเคยมีไหมถามจริงปกติเวลาอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยพวกเราจะแบ่งเป็นโซนพวกผมตรงก็
อยู่อีกฝั่งนึงอย่ามาใกล้กันผมหยิกก็กันกลางไว้แล้วผมตรงอีกคนนึงแล้วก็ผมหยิกอีกคนนึงเผื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเอกลักษณ์ของพวกเราชาวใต้ถูกต้องไหมนะคะนะคะเขาก็หล่อๆคมๆกันแบบใต้ๆนะคะที่เพิ่งจบไปนั่นคือ F วรัญญูกับเพลงแฟนหยบหยบครับผมนะคะทำไมต้องหยบหยบถามก่อนเลยดีกว่าหยบหยบนี่คือยังไงฮะคำว่าหยบหยบนะครับเป็นภาษาใต้นะครับค่ะหลายความหมายทั้งแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนอะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นไอ้คำใช่ไอ้คำว่าเป็นแฟนหยบหยบนี่คือแอบมีกิ๊กอะไรประมาณนี้เป็นแฟนหยบหยบก็คือใช้ภาษาใต้ด้วยชีวิตบ้องเก้านิ้วเลยเนี่ยไม่ใช่ครับผมหยบหยบเขาอยู่ไม่ใช่ครับนะคุณก็มาพูดให้มันเสียนะอะไรล่ะจะพูดถึงเรื่องคือคิวริสเมื่อกี้ขอนอกเรื่องนิดนึงทำไมอ่ะคุณจีวอนฝากของมาให้จากรังสิตคลอง3ขอบคุณมากเลยครับผมนี่เขาบอกว่าส่งให้เฮอร์คิวลิสชั้น3จากพี่ที่อยู่รังสิตคลอง3แอบกินด้วยนะคะแอบกินด้วย1แก้วนะคะเป็นชาตะไคร้นะคะที่เขาส่งมาเพื่อสุขภาพมากเลยครับผมนะเขาเลือกต่อค่ะนะโอเคพูดถึงเพลงนี้ก่อนแฟนหยบหยบรู้ความหมายของคำว่าหยบหยบไปแล้วแต่ว่าแสดงว่าเอ้ยแปลภาษาไทยคือแฟนเก็บถูกป่ะใช่ใช่ที่มาที่ไปนี่คือยังไงคือเกิดจากประสบการณ์ของเราว่าอันนี้มีคนเขียนให้ครับผมถ้าเป็นความจริงกระซิบก็ได้ก็อายเขาเลยมีเพื่อนผมคนนึงนะครับเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปเป็นอันเนี้ยแฟนเก็บเขาอะไรประมาณเนี้ยยอมทุกอย่างแม้กระทั่งรู้ว่าเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วแต่ยอมเจ็บใจเองอะไรประมาณนี้ผมก็เล่าเรื่องราวพี่เขาก็เขียนเพลงนี้ให้มาครับผมนี่ก็คือที่มาที่ไปคนเขียนเพลงนี้ชื่อว่าพี่นกครับพี่นกคนบางเนียนครับผมนะอันนี้ก็คือคนที่แต่งเพลงนี้ให้แต่พี่อ่ะพี่เจมี่อ่ะถ้าพี่จะใกล้ขนาดนี้ก็กินหัวเอฟไปเลยครับนะใกล้แบบโอ้ไม่ใช่มีท่ากองเคยอีกไงแหมฉันก็เล็งฉันลุ้นไงฉันลุ้นเขาพูดเลยฉันก็ดูปากเขาพูดคือผมอยู่ที่ผมก็รู้ฉันไซส์อ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ได้แหมต้องมาหาเรื่องทุกวันเลยนะนี่อายแขกรับเชิญไหมไม่ผมกลัวแขกเขาจะพูดไม่ถูกเห็นไหมเขาพูดจริงๆกันค่ะพูดถูกเคยเจอกันแล้วเคยเจอกันที่ใต้ที่ร้านในหัวเขาเล่นเล่นเล่นอยู่ที่ร้านในหัวใช่ไหมคะนะโอ้เดี๋ยวลัดคิวสัมภาษณ์ไปเฉยเลยครับผมนะพูดถึงแฟนจบไปแล้วนะพี่นกเป็นคนแต่งให้ครับผมนะคะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกของ Everyone You เป็นซิงเกิลที่สองครับซิงเกิลแรกมีเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่านางฟ้าไม่สาไรเอ๊ะคุ้นนะคุ้นใช่ไหมใช่แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นคือเราเริ่มโปรโมทแบบนี้ไหมนางฟ้าไม่สาไรตอนแรกก็ทำเล่นๆก่อนก็ไม่คิดอะไรอยู่มาก็มีพี่เจ้าของร้านบ้านในหัวก็คือเฮียพี่สุรินทร์ของเราใช่ครับให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนอะไรพวกนี้ก็เริ่มทำเพลงกันนะครับครับนี่ขนาดทำเล่นๆนะผมไปแอบหาข้อมูลมาใน YouTube นี่ทั้งเพลงเมื่อกี้ก็คือเพลงแรกแล้วก็แฟนหยบๆนะสองเพลงนี้วิวนี่เกินล้านทั้งนั้นนะฮะแล้วเพลงอื่นนี่ก็วิวเกินแสนนะครับผมไม่ทำการบ้านนะโอ้โหนะไม่ธรรมดานี่ขนาดทำเล่นๆนะก็คือทั้งวงจริงแล้วคือมีทั้งหมดกี่คนคะในวงมีสมาชิกทั้งหมดก็7คนด้วยกันครับวันนี้ก็บินมา2คนครับไม่สะดวกจะมาด้วยก็เลยมา2คนเป็นอะคูติกให้ฟังอะไรกันอ๋อเล่นๆสดทั้งครบแบนด์นี่จะมันกว่านี้มันกว่านี้แน่นอนไอ้แบนด์พี่มันขนาดคงตีกันแล้วเลยพี่คือคนดูเขาตีแล้วพี่เอาเขาขนาดเลยเหรอแล้วเขาบอกมันอ่ะเราก็ต้องมันเนี่ยเขาดิแล้วล็อกมือขวาด้วยตีกันแน่นอนฉันเพ่งอีกแล้วสัมภาษณ์เลยพี่ต่อสิครับงั้นเธอสัมภาษณ์ผมยังไม่ได้อ่านต่อเลยว่าพูดอะไรเขาเป่าโนเวทแล้วเธอสัมภาษณ์เลยนะก็ถามก่อนว่าก่อนมาที่เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าบินมาก่อนมาที่นี่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนอะไรก่อนปะก็มาตรงมาที่นี่โดยเฉพาะเลยฮะตรงมาที่โดยเฉพาะเลยเนาะแล้วก็มาแต่เช้ามาแต่เช้าเลยครับครับผมอันนี้ทีมงานเล่าให้ฟังไงมาถึงตอนเช้าก่อนนะแค่นั้นแหละทำงานเร็วอะไรทำงานก็ผัดกันคนละคำถามสิครับคุณฉันถามเลยไปทางกระเบกแค่ตลาดทำงานเวลามีนอนอย่ามาทะเลาะกันอายแขกเนี่ยครับถามนะ
ปกติเราเป็นคนจังหวัดอะไรบ้างอ่ะถามเอฟก่อนส่วนตัวผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมอําเภอพนมคีรีครับผมแล้วมาเจอกันได้ไงก็ตอนแรกก็รู้จักกันใน Facebook 2-3 คนเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเล่นดนตรีด้วยกันก็นัดเจอกันอะไรพวกนี้ครับก็ชวนกันมาเล่นดนตรีก็คนนี้พาไปรู้จักคนนู้นคนนั้นก็มีความฝันเหมือนกันคืออยากมีอัลบั้มอยากทำผลงานเพลงก็ก็ชวนกันมาทำวงครับผมอันนี้คือมารวมกันนี่ก็คือ7คนตั้งแต่แรกใช่ป่ะตั้งแต่เริ่มแรกนะอ๋อก็คือ7คนเลยครับผมแล้วมันมีแบบเวลาเราทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยมีทะเลาะกันบ้างไหมเฮ้ยอยากเอาแบบนี้เราอยากทำแบบนี้อะไรมันไม่เชิงทะเลาะนะครับมันเป็นหลายแง่หลายความคิดบางทีก็ต้องรับฟังกันนะนี่แกอย่าคิดว่าคนอื่นเขาต้องทะเลาะกันเหมือนฉันกับแกไม่ใช่คนอื่นเขาปรึกษาปกติเนี่ยวงปกติคือเขามี5คนไงอันนี้คือวงค่อนข้างใหญ่มี7คน7คนนี้วงใหญ่มากแล้วคือวัยรุ่นทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยความคิดก็แบบต่างคนก็ต่างมีความคิดอยากปล่อยของไงมันก็ต้องมีบ้างนะอ่ะนี่ทีนี้พูดถึงเรื่องการทำเพลงจริงๆแล้วคือเราเริ่มต้นกับค่ายในหัวมิวสิกในหัวกรุ๊ปเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีเริ่มแรกบ้านในหัวกรุ๊ปมีโอกาสได้ไปออดิชั่นกับค่ายมิตรภาพเพลงครับเริ่มแรกเลยนะครับชายคาเคียงดาวที่สุราษฎร์ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงหลังก็อย่างว่าก็มาทำงานที่ร้านบ้านในหัวก็ครับที่สุรินทร์นะครับผมก็เลยที่สุรินทร์ก็เลยมองเห็นแววตรงนี้ครับก็เลยปั้นเป็นศิลปินแต่เดี๋ยวนี้ก็ปั้นกันเองเยอะนะอย่างทางใต้ก็ของชายคาเคียงดาวใช่ไหมก็จะมีวงไออุ่นมีแบบว่าเยอะแยะมากมายพี่ชายใช่ไหมไอพี่เลยนะเดี๋ยวก่อนพี่เขาชื่ออะไรนะพี่เจ้าของร้านฮะเจ้าของร้านชายคาเคียงดาวพี่วัดพี่วัดตายฉันจะเอาชัยมาใช่พี่ชัยเป็นร้านไหนที่เป็นร้านไหนฮะคุณใส่เป็นด้วยลิปน้ำตะไคร้เมื่อกี้แน่เลยพี่วัดหนูขอโทษนะแล้วก็นี่จะมาที่สุรินทร์นะคะร้านบ้านในหัวที่ทุ่งสงนครราชสีมาเขาก็จะมีนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเนี่ยนะไปมาร้านพี่เขาใหญ่โตโออาแฟนนี่นั่นอึ๊บเลยกรี๊ดแบบว่าโอ้โหดังมากเลยอันนั้นที่โดนฆ่าแล้วพี่จะบ้าเหรออันนั้นที่โดนแทงแฟนน่ารักที่นั่นอ่ะบอกให้กรี๊ดก็กรี๊ดบอกให้ทำอะไรก็ทำน่ารักนะแล้วก็คือแบบว่าก็เลยมีเอฟวารันอยู่ใช่ไหมนี่เขาอู้เยอะแสงจันทร์ก็ยังมีอะไรนะมิสเตอร์บีอ่ะเห็นไหมนี่เขาปั้นหมดเลยให้เขาเล่าหน่อยไหมว่าเป็นไงบ้างปกติวันเล่นอยู่ที่ร้านเป็นไงบ้างก็บรรยากาศที่ร้านก็อบอุ่นนะครับเพราะว่าเป็นร้านค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็คนสัญจรไปมาว่าเยอะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองทุ่งสงด้วยอำเภอทุ่งสงแล้วก็สนุกครับสนุกทุกค่ำคืนเลยรับประกันได้เลยนะครับผ่านไปผ่านมาที่อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชก็อย่าลืมแวะเวียนไปเที่ยวกันที่ร้านบ้านในหัวนะครับผมเจอกับผมได้ทุกค่ำคืนที่นั่นครับแต่คืนนี้ไม่เจอแล้วคืนนี้ไม่เจอแล้วเจอก็แปลกแล้วพี่หามือกีตาร์มั่งนั่งเงียบอ่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับครับผมแล้วไงต่อฮะก็รู้สึกดีใจครับวันนี้ได้มาทำในจุดนี้ครับครับผมเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาสักพักแล้วครับก็วันนี้ก็ได้ทำได้มีผลงานออกมาก็รู้สึกดีใจครับนี่ไงใช่ไหมไอ้พูดหน่อยเดี๋ยวน้ำลายจะบูดนะไม่ได้พูดเลยก็จริงๆแล้วคือจริงๆแล้ววงนี้ก็คือเป็นเอนเตอร์เทนคุยได้ทั้งวงใช่ไหมแต่เวลาเล่นจริงๆแล้วเขาจะฮาจะขำๆใช่ไหมวันนี้อาจจะแบบว่าไม่คุ้นกับเธอพูดกับฉันไม่คุ้นกับเธอครับผมก็เลยแบบดังใกล้เธออีกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่กล้าพูดก็เห็นเธอหล่อน้อยกว่าก็เลยไม่พูดจะถามนิดนึงดีกว่าปกติก็คือร้องเพลงแนวเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับเคยแบบร้องเพลงแนวลูกทุ่งแบบลูกทุ่งจริงไหมก็ปกติแล้วผมตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับคุณแม่ก็ปลูกฝังให้ฟังเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กๆเลยเช่นเพลงของคุณแม่พุ่งพวงดวงจันทร์ครับผมครับแล้วเป็นไงแล้วทำไมอยู่ดีถึงมาเลือกร้องก็มันยังไงอะปกติชอบเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเพลงแต่ละเพลงของผมจะมีกินอายลูกทุ่งอยู่มีบางเพลงที่เกี่ยวกับความคิดถึงก็มีชื่อเพลงว่าก็คนนั้นคิดถึงนะครับลองฟังกันดูนะครับผมก็วัยรุ่นนะก็ดูเขาสิให้เขาไปร้องเพลงลูกทุ่งได้ไงเต้นแซ่บยับยับอะไรอย่างนี้เหรอวัยรุ่นเยอะแยะก็ร้องเพลงลูกทุ่งทำไมอ่ะดูสไตล์เขาก่อนดูเขาแต่งตัวก่อนนี่มันเป่านกหวีดอะไรเยอะแยะวะเฮ้ยค่ะไม่ทะเลาะค่ะเอาทีนี้ช่วงโค้งสุดท้ายละมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆที่ชมกันอยู่บ้างคะก็ขอบพระคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่
ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามผลงานเพลงของผมตลอดมาแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกๆทุกคนที่ฟังเพลงแล้วก็ช่วยกันโปรโมทผมส่วนตัวผมเองก็ไม่รู้จักใครมากมายเกินไปผมทำเพลงเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็อยากให้ติดตามของผมติดตามผลงานของผมไปตลอดก็แล้วกันนะครับชุดนี้เป็นอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อชุดอัลบั้มว่านางฟ้าไม่สาอะไรนะครับมีทั้งหมด9เพลงด้วยกันนะครับหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์นะครับในชุดนี้นะครับลองฟังกันดูนะฮะแล้วก็ไม่เกินปลายเดือนนี้นะครับก็จะวางแผงเทปทางท้องตลาดแล้วนะครับโดยบริษัทรถไฟดนตรีนะครับก็คืออยู่กับรถไฟดนตรีด้วยนะแบบมีความฝันไหมหลังจากที่เราความฝันแรกของเราก็คือว่าได้มามีเพลงของตัวเองได้มาตั้งวงได้เล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ต่อจากนี้เราฝันอะไรไว้อีกไหมก็ผมว่าตอนนี้ผมก็มาไกลเกินฝันแล้วนะครับผมไม่คิดเลยว่าจะได้มาอยู่ณจุดนี้มีคนรู้จักเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับนะสุดท้ายฝากผลงานดีกว่านะติดต่อการแสดงที่ไหนติดต่อจ้างงานในที่เบอร์ไหนบ้างคะติดต่อการแสดงได้ที่ทางร้านบ้านในหัวนะครับครับที่สุรินทร์พี่สุรินทร์เลยเบอร์นี้เลยเบอร์หน้าจอเลยนะครับครับผม0840608820นะครับแล้วก็โหลดเพลงนี่ฮะ FRNU ดอกจัน4968 49รหัสศิลปิน02นั่นเอง027ครับ027ครับผมติดขอนะไม่เห็น02นั่นมันแปลงสีฟัน2014ครับผมเล่นหายอินตลอดเดี๋ยวเก็บค่าโฆษณาแล้วนี่แล้วเพลงที่จะมาเล่นปากกันสุดท้ายรายการนี้เพลงอะไรเป็นเพลงที่ทำมาถือว่าเป็นเพลงล่าสุดอะไรกันนะครับชื่อเพลงว่าหอกข้างแคร่ครับนี่แต่งให้เธออีกแล้วเห็นไหมเธอสำหรับคนที่โดนเพื่อนตัวเองแย่งแฟนประมาณนี้มีแต่เพลงเศร้านะเนี่ยยังมีเพลงสนุกหลายเพลงนะครับแล้วส่วนใหญ่อะชีวิตจริงอะคนเรามันก็จะเจอเพื่อนแย่งแฟนด้วยนะคนใหม่คนเยอะแยะเต็มประเทศไปหมดมันไม่ปิดหามานี่คืออินใช่ไหมมันยุ่งกับแฟนเราด้วยนางจ้างกับนางใส่น้ำผึ้งชิ้นตองแกเออนี่ไร้สาระผึ้งบนมือนะหมดเวลาวันนี้ขอคุณเอฟเวอร์นยูมากนะครับแล้วคุณโมด้วยนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่สุรินทร์ด้วยนะคะวันนี้สุรินทร์กับซองก็พามาด้วยตัวเองเลยนั่นเองนะคะนะขอบคุณสปอนเซอร์นิดนึงครับพี่เจนี่ใช่แล้วค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรารวมมิตรกะทิสดนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับดีทาเก้นค่ะครับผมขอบคุณไอสุรินทร์นะครับขอบคุณขอบคุณคอลลาเจลด้วยนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความทุกคำแนะนำติชมและศิลปินของเราด้วยใช่รวมไปถึงนี่และคุณโมนะคะไม่ได้ขอบคุณนี่ฮะที่อยู่รังสิตคลอง3ด้วยนะครับส่งของขึ้นมาให้นะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะลาทั้ง4คนจะลาไปพร้อมด้วยเพลงของ Everland You เพลงนี้นะคะปิดท้ายย้ำชื่อเพลง1ครั้งค่ะหอกข้างแคร่ครับผมนี่ฟังไม่ทันลองฟังกันดูนะครับครับผมอ้าววันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับหอกข้างแคร่จริงถูกเปิดเผยเก็บเงื่อนงำกระทำซ้ำรอยแอบรอคอยเมื่อตอนฉันเพลินไปนานเจอที่แท้จะลืมไม่ชื่อแอบไปคบกันนานหรือยังไม่อยากฟังหรอกคำแก้ตัวมันเบื่อก็คนก็ปากเธอไว้ยิ่งกว่ามาไปให้ท่าของมากี่ร้ายเจ็บบาดลึกกลางหัวใจทุรนทุรายด้วยบาดแผลปากเธอไว้จนคิดไม่ถึงคนเคยซึ้งจะมาเปลี่ยนแปลงไม่คิดว่าเธอจะต้อนแลหยิบหอกข้างแคร่มาแทงหลังกัน
คนใกล้ตัวแอบมั่วกับใครมากมายเจ็บเกือบตายที่เธอทำอย่างนั้นเพิ่งรู้ว่าคนที่เราเฝ้าหวงและคอยไว้ใจแอบปั่นใจพาใครมาหักหลังกันแอบไปคบกันนานหรือยังเมื่ออยากฟังหรอกคำแก้ตัวมันเบื่อกับคนกันลั่นอย่างฉันปากโชว์ไว้ยิ่งกว่ามาไปในท่าของมาอีร้ายจึงบาดลึกกลางหัวใจทุรนทุรายด้วยบาดแผลปากเธอไว้ถึงคิดไม่ถึงคนเคยซึ้งจะมาเปลี่ยนแปลงไม่คิดว่าเธอจะต่อแลจิบหอกข้างแคร่มาแทงหลังกันเธอไว้ยิ่งกว่ามาไปให้ท่าของมากี่ร้ายจิตบาดลึกกลางหัวใจทุรนทุรายด้วยบาดแผลปากเธอไว้จนคิดไม่ถึงคนเคยซึ้งจะมาเปลี่ยนแปลงไม่คิดว่าเธอจะต่อแลปากเธอไว้ยิ่งกว่ามาไปให้ท่าเขามากี่ร้ายจึงบาดลึกกลางหัวใจทุรนทุรายด้วยบาดแผลปากเธอไว้จนคิดไม่ถึงคนเคยซึ้งจะมาเปลี่ยนแปลงไม่คิดว่าเธอจะต่อแลหยิบหอกข้างแคร่มาทางหลังกันจิบหอกข้างแคร่มาทางหลังฉัน